สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มเผยคำสัญญาเต้มงคลกิจให้ไหวหลังเคลียร์ใจกันสำเร็จจากกรณีเต้มงคลกิจได้เดินทางเข้าพบทนายตั้มที่สำนักงานสิทราลอเฟิร์มย่านสาทรเพื่อเคลียร์ดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยมีสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานทนายตั้มบอกว่าเมื่อเห็นว่ามีการตอบโต้กันผ่านโซเชียลจึงนัดน้องเต้เข้ามาพูดคุยกันที่สำนักงานเพื่อปรับความเข้าใจกันด้านนายมงคลกิจยอมรับว่าสงสัยในหลักฐานของบางแจ็คเหมือนกันแต่เมื่อเป็นหลักฐานที่เรากำลังหาอยู่จึงจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายส่งหลักฐานมาตรวจสอบฉะนั้นในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องรับมามอบให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อให้คลายข้อสงสัยทำไมใช่ของจริงก็ตัดหลักฐานชิ้นนี้ทิ้งไปล่าสุดเมื่อได้เคลียร์ใจกันแล้วทางด้านทนายตั้มได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าวันนี้ส.ส.เต้กับพี่ทนายกฤษณะมาพบผมที่สิทราลอเฟิร์มเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกันโดยผมเป็นห่วงทั้งสองคนกลัวว่าจะโดนบังขายทัวร์หลอกให้เป็นเครื่องมือยื่นหลักฐานเท็จซึ่งส.ส.เต้และพี่ทนายกฤษณะได้เข้าใจถึงความเป็นห่วงและสัญญาว่าต่อไปนี้จะระมัดระวังมากขึ้นหลังจากนั้นได้ไปทานอาหารกันมีโอกาสได้คุยถึงชีวิตพิทนากฤษณะที่ค่อนข้างสู้ชีวิตและลำบากพอสมควรโดยผมได้ให้กำลังใจพิทนากฤษณะให้สู้ต่อไปและพร้อมช่วยเหลือหากมีอะไรพอที่จะช่วยได้ครับแฮชแท็กเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ